วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Voice เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะรายการของเราได้ลงพื้นที่มาที่หมู่2ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งมีประชาชนในหมู่2นะคะได้ร้องเรียนมายังรายการของเราว่าอยากจะให้รายการของเรานั้นช่วยเป็นสื่อกลางประสานให้ความเป็นธรรมกับประชาชนในหมู่2ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีประชาชนได้บุกรุกที่หลวงแล้วก็มาสร้างบ้านและอีกรายนะคะก็สร้างรั้วลวดหนามติดถนนแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้สำหรับผู้ที่ขับรถไปมานะคะและก่อนอื่นนะคะเราจะไปดูคลิปที่ผู้ที่อยู่ในหมู่ที่2นะคะได้เป็นผู้ถ่ายไว้แล้วก็ได้นำลงไปแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะและต่อด้วยเสียงของท่านกำนันของตำบลหนองข้างคอกนะคะไปชมเลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะให้มาดูนะครับการเห็นแก่ตัวของคนเรานะครับที่ทำอะไรไม่นึกถึงคนอื่นนะครับเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนอยู่ที่หมู่2ตำบลหนองคอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้เราช่วยหน่อยนะครับว่ามันถูกต้องไหมครับนี่นะครับการปักรั้วลวดหนามนะครับขึ้นมาอยู่บนทางสาธารณะนี่คิดว่าถูกต้องไหมครับตลอดทั้งเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเสาหินนะครับว่าเสาหินอยู่ตรงไหนและทำไมรั้วลวดหนามถึงขึ้นมาอยู่บนทางสาธารณะได้ครับนี่นะครับเสาหินนะครับเสาหินนะครับอยู่ข้างในนะครับเสาหินนะครับมาดูนะครับเสาหินจากนี่ห่างมาขนาดไหนนะครับครับจากถนนนะครับผมนายลุงเดชชีวะนะครับเป็นกำนันตำบลหนองข้างคอกดูแลทุก7หมู่นะครับ ตอนนี้ก็หมู่2นะครับมันมีเรื่องเดือดร้อนนะครับมันมีลูกบ้านนะมาลุกที่สาธารณะนะครับผมก็ได้ร้องไปทางอำเภอแล้วไปทำเรื่องที่อำเภอแล้วให้หยุดระงับแล้วปอเขาก็บอกว่าให้ระงับสร้างนะสร้างไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเดือดร้อนฮะชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะไม่มีทางออกครับฮะที่บุกรุกหมายถึงบ้านที่กำลังจะก่อสร้างด้านหลังใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่ามาปลูกบ้านเป็นที่ของหลวงครับเพราะว่าอำเภอเข้ามาดูแล้วฮะว่าเป็นที่ของหลวงแล้วทางมันจะไปนู่นนะฮะเสาแดงนู่นนะครับฟ้าง6เมตรนะครับเสาแดงหมายถึงว่าเสาแดงนั่นเป็นหลักเขตแล้วหลังที่นู้นเป็นที่ของเขาฮะแต่อันนี้ที่หัวแดงๆนี่คือเป็นหลักเขตของหลวงเป็นหลักเขตทางหลวงครับทางหลวง6เมตรนะฮะเขามาปลูกในหลักของเรานี่ใช่ใช่ครับก็เลยตรงนี้ก็เห็นได้ว่าเป็นการบุกรุกที่หลวงอย่างชัดเจนครับครับก็ได้ได้ระงับไปแล้วนะฮะเราสั่งระงับไปแล้วระงับไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาไม่ได้ก่อสร้างอะไรแต่เขาจะเอาต้นไม้อะไรมาปลูกฮะต้นมะพร้าวต้นกล้วยเนี่ยฮะมาปลูกอยู่นะฮะอันนี้ก็ยังบุกรุกอยู่ยังบุกรุกอยู่ครับนี่ก็จะทำยังไงตอนนี้ก็ไม่รู้จะดำเนินการยังไงผมก็ถามปลัดไปแล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าปลูกได้แต่ต่อไปเราทำอะไรเราก็สามารถโค่นได้หมดนะเพราะมันอยู่ในที่ของหลวงครับปลัดอำเภอได้บอกกับทางนะครับเขาแนะนำมากำนันเรียบร้อยไปครับจะมีการจะใช้ที่ครับเป็นต้นไม้เลยเราก็สามารถตัดได้สามารถตัดได้หรือได้หมดครับมันเป็นของหลวงครับแต่ระยะมันมีการเป็นเจ้าของการปลูกสร้างเราระงับระงับไปแล้วระงับแน่นอนครับปลูกไม่ได้ปลูกสร้างไม่ได้ครับไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนครับเสาที่เห็นนี่สีขาวนี่หมายว่าเมื่อก่อนนี่เขาตอนที่มีการลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยตอนนั้นกั้นถึงตรงนี้เลยครับกั้นถึงนู้นเลยแล้วตอนนี้เขาลื้อออกไปแต่ตอนนี้เขาก็ลื้อออกไปแล้วเป็นส่วนบ้างฮะลื้อเห็นลื้ออยู่แค่นี้แต่ด้านเลยจากโค้งหลั่นเลยจากโค้งนู้นมันยังอยู่ครับแต่นี่จะทำยังไงทีนี้เราก็ต้องดำเนินการก็ต้องเรียกเขามาคุยฮะว่าให้ขยับออกไปให้เคล็ดพ้นขีดอันตรายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชาวบ้านเขาขี่รถเรืออะไรมาเกิดไปเฉียวชนเข้านะมันจะได้รับความบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าเขากั้นไว้กันหมากันหมาออกมากัดคนข้างนอกเขาว่านะแต่ถ้าใครไปล้มไปโดนไปเฉียวชนเรื่องการจราจรมีชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดรถไปเฉียวชนแล้วล้มไปโดนเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงเขาบอกว่าไม่รู้จะทำไงก็ต้องเก็บรักษาเองเขาว่ามันเป็นแบบนี้อบต.เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ช่างมาวัดอีกทีนึงวัดว่าจากแนวเขตทางลงไปเนี่ยฮะต้องให้ได้3เมตรทางนี้มันจะเป็น6เมตรนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นประมาณ5เมตรเผื่อรถอะไรไม่เยอะๆนี่ต้องขยายเป็น6เมตรนะฮะกำนันครับหลุมตรงนี้ที่เห็นเนี่ยครับเป็นหลุมที่เขาเคยปักเสาตอนที่ชาวบ้านที่ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ๆๆครับใช่ครับโอเคครับแล้ว
ตอนนี้เขาเอาออกแล้วเขาขยับไปไหนขยับไปนู่นเลยฮะหนูอยู่ชั้นล่างหนูเลยฮะตามเสาหินเลยนะฮะที่ถูกต้องเสาหินที่หัวแดงๆเนี่ยครับเสาหินที่ถูกต้องนะครับอันนี้ใครปักครับช่างล้างวัดครับอ๋อล้างวัดมาปักครับจากเสาหินเนี่ยฮะห่างจากรอยเดิมของเขาเนี่ยมันก็เป็นเมตรอยู่นะล้ำประมาณ3เมตรนะครับโอ้โหอย่างนี้เขาก็ต้องขยับรั้วของเขาไปอยู่ตรงเสานู้นเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับถึงจะถูกต้องถูกจะถูกต้องครับตอนนี้อันนี้ช่างหลังวัดก็เป็นคนปักนะฮะครับแต่เขาไม่เอางั้นเขามาแนวเอาไอ้หัวแดงๆเอามาปักบนนี้ก็ลวดหนามไปฮะเขาขยับมาเองนะครับเขาขยับมาเองครับเอามันถูกกฎหมายแล้วขยับของหลวงนะไม่ถูกนะครับติดคุกนะครับขยับเองไม่ได้ขยับเองไม่ได้ครับช่างหลังวัดบอกว่าขยับเองก็ติดคุกเลยตอนนี้แล้วผมได้ไปอายัดที่กรมที่ดินแล้วว่าถ้าไม่ขยับกลับนี่นะผมขออายัดไว้ก่อนว่าที่แปลงนี้จะยังทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถจำนองจำนายหรือขายหรือขายหรือแบ่งแยกอะไรยังไม่ได้ครับจนกว่าจะตกลงกันเรียบร้อยนะฮะอันนี้มันตรงนี้มันจะเป็นหมุดเก่าของเขาเนี่ยฮะใช่ใช่ช่างเราว่าหมุดเก่าของเขาหลักที่อยู่ปลายตรงนู้นเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงหลักตรงเนี้ยเขาเห็นหลักเนี้ยอันนี้มันต้องเป็นเส้นตรงกันถูกไหมครับครับต้องเป็นเส้นตรงกันนะฮะเส้นตรงกันจากที่ล้างวัดนะครับครับตอนนี้เรามาดูด้านหลังในจากตรงนี้ไปมันเฉียงกันอย่างเงี้ยมันเฉียงไปฮะมันไม่ถูกต้องนะฮะถูกต้องไหมไม่ถูกต้องครับยังไม่ถูกต้องอีกใช่ไหมยังไม่ถูกต้องครับอ๋อคิดว่ามันคงจะอยู่ด้านในนี้คงจะอยู่ด้านไหนด้านนั้นหลังต้นมะพร้าวเนี่ยครับหลังต้นมะพร้าวเลยใช่ใช่คือที่ไปอยู่ด้านนู้นเห็นยังมีเข้ามาปุ๊บยังมีการพ่นสีแดงไว้อันนั้นก็หลังวัดเขาชี้เป็นหมุดครับเป็นหมุดเฉยเป็นหมุดเฉยแต่หลักจริงๆอ่ะก็ยังไม่น่าจะใช่อีกไม่น่าจะใช่น่าจะอยู่ลงมาหลังต้นมะพร้าวใช่ใช่ใช่ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต้นมะพร้าวนี่มันโดนหมดนะตรงทางหลวงหมดโดนหมดเลยใช่ไหมโดนหมดเลยครับโอ้พอช่างทางอบต.เขาก็มาแล้วบอกโดนหมดเลยครับเขามาดูเรียบร้อยแต่หลังจากล้างวัดไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ดำเนินการปักนะครับแต่ปักขยับมานิดเดียวขยับมานิดเดียวไม่ถึงที่ตามช่างล้างวัดเขาได้บอกไว้ฮะอันนี้แต่ล้างวัดเขาจะลงแค่หัวกระท้ายนี่เองตัวนี้กับต้นหัวแน่นอนฮะครับมาแล้วนอกนั้นเขาจะลงเองหมดเขาลงเสาเองหมดเลยลงเองลงเองก็ไม่ถูกต้องอีกครับแนวมันจะตัดตรงไปเลยนะพูดจริงแล้วนะมันตรงเลยนะคุณผู้ชมก็ได้ดูคลิปนะคะที่ได้แชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปแล้วรวมไปถึงเสียงของท่านกำนันที่ท่านบอกว่าบ้านที่มีการสร้างบุกรุกที่หลวงท่านก็ได้สั่งระงับให้การก่อสร้างไปแล้วนะคะรวมไปถึงท่านก็เดินชี้หลักเสานะคะที่กั้นเกินออกมาว่าเสาไหนจะต้องขยับเข้าไปบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะมาฟังเสียงของชาวบ้านทั้งสองเสียงและต่อด้วยเสียงของท่านนายกอบต.หนองข้างคอกนะคะว่าท่านจะมาพูดอะไรกับพวกเราค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าดุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด
และถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังช่วงนี้นะครับถนนเส้นนี้จะมีผู้คนใช้เยอะนะครับบางทีมีเด็กนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกสุนัข ก็จะเยอะนะครับเส้นนี้ถ้าเกิดว่าลูกหลานใครขี่มอเตอร์ไซค์มาชนสุนัขล้มลงก็ลวดหนามนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เราต้องไปบาดเจ็บสาหัสได้นะครับถ้าล้มบนถนนก็น่าจะแค่ถลอกครับผมแต่ถ้าล้มใส่ลวดหนามที่ติดกับถนนเนี่ยครับก็น่าอาการก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับอาการที่จะหนักครับทีนี้จากที่เราเห็นเนี่ยเห็นว่ามีการแก้ยกเสาไปแล้วในก่อนหน้าที่รายการจะมาเนี่ยแต่เห็นยกเป็นบางต้นครับใช่ครับที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็คือตอนนี้นะครับจากระยะทางที่ว่ากึ่งกลางไปที่เสาหินนะครับครับที่3เมตรแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึง3เมตรนะครับจุดเห็นอยู่2.7 เมตรครับผม2.8 เมตร2.8 เมตรครับก็ยังไม่พอครับเห็นท่านกำนันบอกว่าน่าจะขยับเข้าไปจนถึงหลังต้นมะพร้าวครับใช่ครับครับด้วยหลักความเป็นจริงแล้วครับตอนนี้คิดว่าตรงนี้เราควรจะแก้ไขยังไงคือว่าตรงนี้ผมอยากจะให้แก้ไขให้อยู่ให้ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่าตามที่ดินกำหนดนะครับว่าหลักเขตหลักหมุดอยู่ตรงไหนให้อยู่ในนั้นนะครับผมก็อยู่แถวนี้นะครับเป็นคนที่นี่นะครับก็อยากจะฝากอบต.ว่าให้มาเร่งรัดจัดการให้ถูกที่ถูกทางนะครับเพื่อต่อไปในอนาคตลูกหลานของเราเวลาทำอะไรจะได้สะดวกสบายนะครับจะฝังท่อต่อไปก็ฝังได้ไม่ติดปัญหาติดขัดอะไรนะครับครับแต่นี้ที่ผ่านมาถนนเส้นนี้เห็นใหม่ๆอยู่ครับก็ยังสร้างอยู่ได้ประมาณปีได้ไหมก็ตัวนี้ก็เทมาประมาณเกือบปีนะครับเกือบปีครับเกือบปียังไม่มีเหตุครับยังไม่มีเหตุครับก็มีสมัยก่อนมีนะครับเป็นทางลูกลังมีครับก็มีรถล้มเด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาล้มมีนะครับครับตอนนี้ก็ยังไม่มีครับแต่มีรั้วมานี่เหตุจะเกิดก็คือตรงรั้วนี่แหละครับตรงนี้น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดครับน่ากลัวที่สุดชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอันตรายครับแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีการลุกล้ำที่ครับใช่ครับซึ่งที่เราบอกว่าลุกล้ำนี่หมายถึงว่าที่ดินได้มาวัดแล้วมีการลุกล้ำจริงจริงครับจริงครับแล้วก็มีการขยับไปแล้วแต่ก็ขยับยังไม่พอครับยังไม่อยู่ในเขตนะครับยังไม่อยู่ในเขตของเจ้าของที่นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสัญชาติจันทวงศ์ครับครับเป็นคนพื้นที่อำเภอเมืองอยู่ที่นี่เลยครับตำบลหมู่2ครับหนองข้างคอกแห่งนี้ครับความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นี่เป็นยังไงเห็นว่าเรื่องรั้วเรื่องอะไรนี่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับครับมันเป็นยังไงบ้างก็เขาก็เหมือนเขาปากเข้ามาในทางครับก็ผมก็คือว่าไม่อยากยุ่งครับไม่อยากจะมีปัญหาครับเพราะคนกันเองเท่านั้นครับผมก็เลยก็ไม่อยากจะมันเรื่องมากครับผมก็เลยเฉยๆคือก็อยากจะทำไปก็ทำไปแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือมีการสร้างรั้วเป็นลวดหนามแล้วปิดถนนเนี่ยเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดมีรถล้มรถอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดเหตุอะไรบ้างก็คือว่าไงมันก็เสี่ยงเอาอะชีวิตที่ต้องเสี่ยงเอาก็เสี่ยงเอาที่ออกมาที่วันนั้นคุยกัน3เมตรเนี่ยไม่รู้วัดกลางไปเท่าไหร่สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับท่านครับครับผมพิรมอาจวรินทร์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับครับทางรายการเนี่ยเห็นว่า
ท่านได้ลงมาแก้ไขประมาณเป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วฮะที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาครับผมได้มีการขยับเสาแล้วครับผมจากที่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผมก็ขยับแล้วก็จะมีอีกประมาณ 2-3 จุดที่จะต้องแก้ไขครับผมตรงนี้ท่านช่วยเล่ามาฮะตอนนั้นเราลงมาดูแก้ไขอย่างไรและที่เหลือนี่เราจะแก้ไขยังไงต่อครับอ๋อผมลงมาพบกับเจ้าของที่นะครับก็ให้เขาดำเนินการแก้ไขนะครับย้ายเข้าไปให้ถูกต้องนะครับช่วงที่เกินก็ตัดออกไปนะครับคือมีการร้องเรียนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมก็ลงมาเบื้องต้นฮะก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีการลงโซเชียลเน็ตเวิร์กผมก็ลงมาแล้วก็วันถัดมาคือระยะเวลา3วันเนี่ยก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับซึ่งก่อนวันที่วัดที่แนวเขตเนี่ยผมก็ได้ลงมาร่วมกับท่านกำนันนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้อเนี่ยเราเป็นผู้ร่วมชี้แนวเขตนะครับกับท่านกำนันและผู้ใหญ่ท้องที่ในหมู่นั้นๆนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการขยับรั้วนะครับก็ณวันนี้มาก็ลงมาดูก็แก้ไขเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2จุดนะครับเดี๋ยวผมจะประสานทางเจ้าของที่ให้นะครับซึ่งเจ้าของที่เขาก็ยินดีที่จะขยับให้เป็นอย่างดีนะครับครับต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตานะครับในเรื่องการทำงานผ่านมาประมาณ2ปีนะฮะนะครับผมก็พยายามทำงานอย่างดีที่สุดนะครับในการแก้ไขปัญหาสร้างเรื่องความเดือดร้อนนะครับแก่พี่น้องประชาชนผมไปพยายามลงไปทุกพื้นที่นะครับรวมทั้งท่านสมาชิกสภานะครับท่านผู้ใหญ่กำนันในท้องที่นะครับเราก็ประสานงานร่วมมือกันอย่างดียิ่งนะครับเพื่อให้ตำบลหนองคอกเราเนี่ยเจริญนะครับในนะครับแล้วก็อยู่ด้วยความเป็นสุขของพี่น้องประชาชนหลายๆฝ่ายนะครับนะครับซึ่งท้องที่เราเนี่ยเป็นท้องที่เกษตรกรนะครับแล้วก็กึ่งเมืองนะฮะก็ฟาร์มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้ำจิตน้ำใจผมคือมองในพื้นที่เนี่ยคนตำบลหนองข้องมีน้ำใจสูงครับนะครับต้องกราบขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับนะครับแล้วผมนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่กำนันท่านสมาชิกสภานะครับยินดีนะครับพร้อมนำเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้านแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไปในทิศทางที่ดีให้เกิดประโยชน์ร่วมกันนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมก็ได้ฟังเสียงของชาวบ้านทั้งสองเสียงไปแล้วนะคะรวมไปถึงเสียงของท่านนายกอบต.ด้วยซึ่งท่านก็ได้ดำเนินการแก้ไขก่อนที่คลิปจะออกไปดังในโซเชียลด้วยนะคะท่านก็ได้มีการเรียกเจ้าของที่นะคะมาพูดคุยให้ขยับเสานะที่ตั้งออกมาเกินที่นะคะให้ขยับให้ไปอย่างถูกต้องนะคะรวมไปถึงบ้านที่อยู่ข้างหลังด้วยท่านก็สั่งระงับการก่อสร้างเนื่องจากว่าบุกรุกที่หลวงจริงค่ะทางรายการก็ต้องขอฝากไว้สำหรับผู้ที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่านด้วยนะคะว่าอยากจะให้ทำความเข้าใจปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อทางอบต.หนองข้างคอกด้วยนะคะว่าท่านนายกได้ดำเนินการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจะพักกันก่อนช่วงหน้าพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทย
และถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังต้องตั้งปฏิธานเอาไว้ให้ยิ่งใหญ่ว่าความสามารถเราศักยภาพเราความรู้เราสติปัญญาเราความคิดอ่านเราสมรรถนะของชีวิตเราไม่ใช่ว่าคับแคบได้แค่นี้เรามีสิทธิ์จะขยายความรู้ความสามารถสมรรถนะประสิทธิภาพของเราให้กว้างไกลจนกลายเป็นที่พึ่งของใครๆในแผ่นดินได้ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เมื่อใดที่เราคิดถึงที่จะให้ประโยชน์คนอื่นแต่ถ้าเมื่อใดที่เราคิดที่จะเอาประโยชน์คนอื่นเนี่ยเรากลายเป็นสามัญสัตว์เมื่อใดคราใดครั้งใดโอกาสใดเวลาใดวันใดนาทีใดเดือนใดปีใดชั่วโมงใดลมหายใจใดที่เราคิดที่จะให้อะไรกับใครๆเนี่ยแสดงว่าเรากลายเป็นพระมหาโพธิสัตว์ก็บอกเพื่อนที่หาใหญ่ก็บอกแฟนก็บอกเราเลยสบายมากดีค่ะตั้งแต่เกิดมาเกินคุ้มหายเลยตรงนี้หายเลยจ้ามันรู้สึกมันเบามันโล่งมันหมดเลยจ้าโอ้โหไปทั่วหมดอ่ะไม่น่าเชื่อนะพี่เป็นอะไรมาครับอ๋อตึงไหล่ครับพรุ่งนี้แล้วก็มีอาการหน้ามืดจะเวียนหัวอยู่บ่อยๆหน้ามืดเวียนหัวตึงไหล่หลังจากพี่ทำไปกี่นาทีแล้วครับครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่รู้สึกว่าเป็นยังไงครับตอนนี้โอ้โล่งเลยโล่งแบบสบายเบาแต่แรกก็นึกกลัวเนาะตอนแรกก็กลัวจะเจ็บไม่น้อยแต่พอทำไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเจ็บเลยไม่เจ็บแถมสบายอีกต่างหากพี่ขอหายใจโล่งเลยอ่ะยกมือชูขึ้นหน่อยครับหมอคนนี้คุยพี่เป็นหน้าม้าผมหรือเปล่าเนาะไม่ได้รู้จักกันเลยนี่คุณหมอคนโคราชครับผมพี่อยู่ที่นี่เนาะเรารู้จักว่าวันนี้เราจะมาตอกเส้นได้ยังไงครับอ๋อมีเพื่อนเขาแนะนำมาครับมีเพื่อนเขาไปที่อบต.แล้วก็มีการบอกต่อกันมาแล้วเราก็มาที่นี่มาแรกๆพี่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมาทดลองเพราะว่ารักษามาเยอะอะไรเงี้ยก็กินยามาตลอดโอ้เป็นกี่ปีแล้วครับ 3-4 ปีแล้วเนี่ยอาการแบบเนี้ย 3-4 ปีครับเป็นมา 3-4 ปีหมอก็บอกว่าความดันเดี๋ยวความดันสูงเดี๋ยวความดันต่ำครับไม่รู้จะรักษายังไงแต่ตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าอยากนอนอย่างเดียวติดใจเหลืออีก2วันครับมาได้ทุกวันครับแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้ตอกเยอะอ้าวโดนตอกเยอะเลยเหรอครับมาไม่เป็นไรคุณหมอช่วยให้ทั้งตัวเวลาไหนคะอะไรนะครับเดี๋ยวว่างๆผมเสร็จงานนี่ผมก็พูดต่ออยู่แถวนี้แหละไม่บ่ายครับช่วงเช้านี่นะครับตกลงอาการตอกเส้นนี่คอนเฟิร์มว่าดีใช่ไหมครับดีแน่นอนค่ะชัวร์ครับคอนเฟิร์มครับผมชัวร์ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับค่ะคุณผู้ชมคะตรงที่อยู่ด้านหน้าดิฉันนะคะก็คือเทพสามตาค่ะซึ่งเป็นเทพที่อยู่ทางด้านขวาของโรงเจนะคะก็ลงสีแล้วเหมือนกันสวยงามละเอียดอ่อนมากค่ะท่าน
นายกอบต.นะคะท่านก็ได้บอกว่าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าของที่ที่ล้อมรั้วลวดหนามได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าของพื้นที่ที่จะใช้รั้วแบบไหนก็ได้ค่ะทางรายการก็ต้องขอฝากไปยังเจ้าของที่นะคะหากท่านนึกถึงความปลอดภัยโดยรวมของผู้ที่ใช้ถนนเส้นนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านเปลี่ยนจากรั้วลวดหนามเป็นรั้วอย่างอื่นแทนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะและทางรายการก็ต้องขอฝากขอบคุณไปยังท่านนายกอบต.หนองข้างคอกมากนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการวอยซ์เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่าเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมอยากให้รายการเรานำเสนอส่งเรื่องมาได้เลยค่ะตามที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอีเมลนี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ